ข้อที่11ในการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูกทมนะครับ 2/60 ข้อนี้ถามว่าโยนเหรียญ4เหรียญพร้อมกัน1ครั้งความน่าจะเป็นต้องเห็นคำนี้นะครับดังนั้นเสมอต้องขีดเส้นใต้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยโจทย์มันถามว่าสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับเป็นเท่าไหร่โจทย์สนใจอะไรอ่ะก็มาดูต่อโจทย์สนใจเหรียญจะออกหัวและก้อยสลับกันนี่ครับออกหัวและก้อยสลับกันเอาชื้นชื้นใจก่อนหาข้างล่างก่อนครับจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับก็คือการโยนเหรียญ4เหรียญพร้อมกัน1ครั้งมันก็คือ2กำลัง4นั่นแหละนะฮะ2กำลัง4อ่ะเขียนอย่างงี้ไว้ก่อน2กำลัง4ก็คือ16นั่นแหละครับ16โจทย์สนใจอะไรโจทย์สนใจออกก้อยกับหัวสลับกันน้องนึกง่ายๆครับมันมีอยู่4เหรียญก้อยกับหัวสลับกันไปมันก็มีหัวก้อยหัวก้อยก้อยหัวก้อยหัวใช่มั้ยครับนี่คือรูปแบบที่1สลับกันนี่คือรูปแบบที่2สลับกันรูปแบบ1ขึ้นหัวก่อนรูปแบบ2ขึ้นก้อยก่อนก็มีแค่นี้ครับทุกคนบอกโอ้ทำไมมันง่ายจังเลยมั้ยฮะน้องเข้าใจคอนเซปต์ความน่าจะเป็นนะครับสนใจอยู่ไหนสนใจคือที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้สนใจทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคือการโยนเหรียญ4เหรียญพร้อมกัน1ครั้งก็เจอบ่อยๆจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นคำตอบสนใจตรงนี้คือ2วิธี2วิธีคำตอบคือเศษ1ส่วน8วันสอบมีช้อยเศษ1ส่วน8ก็ฝนได้เลยนะครับคำตอบข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน8ครับอาจจะไม่มีช้อยนะครับเพราะอย่างที่บอกน้องบุญช่วยเขาอาจจะจำมาไม่หมดนะครับหรือคนที่จำต่อมาอีกทีที่ให้บุญช่วยมาเนี่ยอาจจะจำไม่หมดเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณน้องบุญช่วยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับข้อสอบตรงนี้นะฮะข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน8ครับเดี๋ยวพบกันข้อถัดไปครับ